แอบคบกลางกองไทยขึ้นแท่นพระเอกชื่อดังของช่อง3ามและมีผลงานให้เป็นแฟนได้ติดตามอยู่เรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อเพื่อนคณินพระเอกลุกนิ่งๆแต่ยิ้มทีทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกันแต่แม้จะโลดแล่นในวงการ11ปีแล้วแต่เขาคนนี้ก็ยังโดนดราม่าอยู่เสมอๆเ,เพราะมีโซเชียลรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้สอบถามว่ามีใครคิดว่าเพื่อนคณินไม่รอ ไม่เหมาะกับเป็นพระเอกเลยเหมือนเราบ้างพระเอกคนเดียวที่ขัดใจที่สุดไม่หล่อเลยนี่สุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีละครดูมาหลายเดือนแล้วยังมีละครต่ออีกบ่นค่าทนไม่ไหวจริงๆดูละครอยากดูพระเอกหล่อนางเอกสวยซึ่งก็มีแฟนคลับของหนุ่มเพื่อนได้ออกมาตอบพร้อมไฝ่ให้หนุ่มเพื่อนอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้ตอบกลับว่านั้นย่อมแปลว่าเขาต้องมีดีไงคะสำหรับเราเพื่อนเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางการแสดงสูงค่ะ เรื่องความหล่อไม่หล่ออยู่ที่จริตของแต่ละคนมากกว่าแต่ถึงแม้จะโดนดราม่าสรลพัดแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนกระแสต่างๆมุ่งทำงานที่รักอย่างเต็มที่จนได้พิสูจน์ว่าหนุ่มเพื่อนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นพระเอกเพราะไม่ใช่เรื่องหน้าตาดีแต่เป็นเพราะมีความสามารถอีกทั้งแม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นพระเอกหนุ่มคนนี้ก็มีเงินเหลือใช้สบายไปทั้งชาติเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเป็นที่รู้จักจากบทบาทยงยุทธ ในละครพิวเดียดดราม่าเรื่องสุดแค้นแสนรักอดีตภาพจำคือหนุ่มมาสเซอร์ปัจจุบันกับทรงผมใหม่ที่หล่อกว่าเดิมแต่เห็นเป็นพระเอกมาติดดินใครจะรู้ว่าหนุ่มเพื่อนนั้นมีธุรกิจครอบครัวมากมายทั้งโรงสีเจ้าของบริษัทล้อพูนผลและมิลจำกัดผู้ผลิตข้าวตาวัวชมพูฟาร์มไก่รวมถึงปั๊มน้ำมันที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้ใครผ่านไปทางนั้นจะพบว่าปั๊มนี้มีสัญลักษณ์รูปภาพหล่อๆของเขาอยู่ในปั๊มเต็มไปหมดจ้าและเรื่องหัวใจก็ไม่ได้น้อยหน้าฐานนะและชื่อเสียงเลยเพราะหนุ่มเพื่อนได้ส้มปลูกต้นรักกับนางเอกร่วมช่องมากกว่า4ปีซึ่งได้พบรักกันกลางกองถ่ายนั่นคือสาวซีนพัทรากร ซึ่งเป็นนักแสดงเคลื่อนลูกใหม่ของช่อง3ที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างอยู่เสมอๆเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆไม่หวือหวาแต่มั่นคงจริงๆงานนี้ต้องดูกันต่อไปว่าหนุ่มเพื่อนนั้นจะขึ้นแท่นลูกรักช่อง3กลายเป็นพระเอกแนวหน้าของช่องได้หรือไม่เพราะแม้จะแสดงดีแต่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ถูกช่องดันสักเท่าไรจริงๆ